ทำให้ท่านเหลิงได้นะครับและนอกจากเงินเดือนที่มั่นคงยิ่งขึ้นแล้วหากมีเงินเดือนเหลือเก็บโชคจากรายได้พิเศษจากการลงทุนของท่านก็มีอยู่ด้วยในปีนี้การวางแผนที่ดีไม่ลงทุนหากมีความเสี่ยงก็เป็นอีกหนึ่งความสามารถที่คนเกิดปีฉลูในปีพ.ศ.นี้มีติดตัวมาตั้งแต่เกิดความเป็นคนเก่งเป็นคนแกร่งจากการที่เติบโตมากับการรู้จักพึ่งพาตนเองนั้นพิสูจน์ให้เห็นได้ว่าคุณเป็นผู้ใหญ่เกินกว่าอายุจริงไม่กลัวปัญหาหากมีปัญหาให้ต้องแก้ไขคุณจึงเป็นคนปีฉลูที่ชอบใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายมีทั้งคนนับหน้าถือตามีความก้าวหน้าในอาชีพการงานจนกระทั่งคุณมีรายได้ที่มีรายรับมากกว่าเพื่อนร่วมงานที่ทำงานมาพร้อมๆกันนี่เป็นปีเกิดที่มีโชคเข้ามาอย่างต่อเนื่องเหมือนชีวิตของท่านมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองให้ไปอยู่ที่ไหนก็ได้ดีอยู่เสมอส่วนความรักของท่าน